ีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสดชื่นดีไหมใกล้สอบแล้วนะพวกเราใกล้สอบแล้วนะคะนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางทุกโรงเรียนนะคะถึงสิ้นเดือนกันยานะคะก็คือถึงต้นเดือนกันถึงต้นเดือนตุลาแล้วก็จะสอบปลายภาคเรียนที่1นะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มสาระวิชาที่มีใบงานนะคะใบกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนค้างเอาไว้ยังไม่ส่งคุณครูทุกกลุ่มสาระมีไหมห้ามโกหกมีไหมคะมีนะคะมีเกือบทุกคนเลยนะคะนักเรียนก็ดูว่างานชิ้นไหนที่เรายังไม่เรียบร้อยเรายังไม่เสร็จเราดูแล้วเนี่ยผลงานบางคนดูแล้วไปดูเพื่อนแล้วเนี่ยโอ้โหผลงานของเพื่อนนั้นดีมากเลยสวยงามมากเรียบร้อยถูกต้องมาดูตัวเราเองเอ๊ะขอกลับไปทำใหม่ก็มีนะคะบางคนขอกลับไปทำใหม่ที่แสดงว่าเราคิดด้วยตัวเองว่าผลงานเราเนี่ยสู้เพื่อนไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นนะคะด้วยการที่ไปทำใหม่ก็ได้นะคะแต่ขอให้นักเรียนเอาใจใส่นะคะดูแลสนใจนะคะติดตามนักเรียนจะไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องติดตามงานในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นต้นทางปลายทางนะคะอย่างเช่นนักเรียนลาป่วยนะคะลาป่วยไป1วันนักเรียนก็ต้องติดตามงานว่าวันที่เราลาป่วยเนี่ยมีงานอะไรบ้างนะคะมีงานอะไรบ้างที่คุณครูเขาสั่งเป็นการบ้านสั่งเป็นใบงานนะคะอย่างเช่นโรงเรียนบางก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องช่วยเหลือโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปแสดงดนตรีกิจกรรมนอกเหนือจากที่เราเรียนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่นักเรียนก็ต้องติดตามงานของตัวเองด้วยนะคะค่ะวันนี้เรายังพูดถึงสิ่งที่ทุกคนบอกว่าไร้ค่านะคะกลับให้มีคุณค่านักเรียนทราบแล้วว่าทำอย่างไรถ้าพูดถึงตรงนี้นักเรียนรู้ว่าคือสิ่งที่ไร้ค่าก็คือขยะใช่ไหมคะณศิรดานะคะแล้วเราก็รู้แล้วว่าทำอย่างไรขยะที่เราบอกว่ามันไร้ค่านั้นทำให้มีคุณค่าได้ไหมได้ไหมคะได้เอาได้โดยวิธีการอันดับแรกคืออะไรคะนำแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ค่ะอันดับแรกขยะนั้นจะเต็มบ้านเลยยังแปรรูปไม่ได้ต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกต้องมีการคัดแยกเราคัดเพื่ออะไรเราคัดเพื่ออะไรเราคัดเพื่อที่จะได้รู้ว่าขยะอันไหนจะไปใช้อย่างไรได้บ้างค่ะเมื่อเราสามารถคัดแยกขยะได้เราก็รู้ว่าขยะประเภทไหนเราจะไปใช้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพที่สุดใช่ไหมคะขยะแต่ละประเภทนั้นเราจะสามารถนำมาให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะคะขยะที่เราคัดแยกมันจะมีกี่ประเภท4ประเภท1ขยะเปียกขยะเปียกพวกอะไรคะพวกเศษอาหารเศษใบไม้พวกมูลสัตว์ต่างๆพวกนี้เราสามารถนำไปใช้ทำปุ๋ยทำปุ๋ยชีวภาพนะคะหรือเดี๋ยวนี้เขาใช้มูลสัตว์นะคะมูลสัตว์มาทำเป็นอะไรคะปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยทำเป็นอะไรคะเชื้อเพลิงใช่ป่ะหุงต้มชีวภาพใช่หรือเปล่าพวกขี้หมูพวกนี้ขายแล้วทำเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยนะคะเชื้อเพลิงชีวภาพอ่ะต่อไปค่ะนำไปรีไซเคิลยังเมื่อกี้นี้เราขยะเปียกแล้วขยะเปียกถ้าเราเห็นถังสีอะไรคะที่เราจะใส่ขยะเปียกถังสีฟ้าเพื่อนบอกหือเหลืองเหลืองสีเหลืองนะคะสีเหลืองใช่หรือเปล่าไม่ใช่อีกเพื่อนบอกว่าไม่ใช่เอาลืมเขียวสีเขียวนะคะถังขยะเปียกสีเขียวต่อไปขยะชนิดที่2หนูเลยค่ะหนูนั่นแหละจิรพรต่ออยู่นะคะขยะประเภทที่2ก็คือที่เราจะมาใช้เป็นประโยชน์ได้นอกจากขยะเปียกแล้วก็คือประเภทขยะแห้งขยะแห้งประเภทอะไรคะยกตัวอย่างอะไรบ้างพวกโฟมพวกกระป๋องพวกกระป๋องอลูมิเนียมเศษเหล็กพวกขวดน้ำขวดต่างๆขวดพลาสติกขวดแก้ว
นะคะหลายๆอย่างอันนี้มันเป็นขยะแต่มันเป็นขยะที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ขายได้ไหมได้เปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมได้ได้เดี๋ยวนี้ขยะนี่เขาวิ่งเข้าไปหาเลยนะคะทุกคนแย่งขยะกันนั้นเดี๋ยวนี้นะคะรายได้ของการเก็บขยะนี่จะมากกว่าเงินเดือนเป็นหมื่นนะคะบางคนได้เป็นหมื่นเลยอย่าว่านะคะตรงนี้นะคะเป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะคะขยะแห้งสามารถนำไปทำอะไรได้ไปผลิตใช้ใหม่ได้ค่ะทำไปแปรรูปไปใช้ใหม่ได้ต้องเข้าโรงงานไหมต้องเข้าโรงงานเราเรียกว่าการรีไซเคิลนะคะคำว่ารีไซเคิลนักเรียนนี่รู้นะคะเพราะว่าจะพูดกันบ่อยๆจะฟังจากทีวีจะดูจากกิจกรรมต่างๆมีการรณรงค์เยอะเลยนะคะรีไซเคิลนะคะรีไซเคิลขวดรีไซเคิลพลาสติกรีไซเคิลแก้วนะคะหลายๆอย่างรีไซเคิลเหล็กนะคะขยะแห้งนี่ถ้าเราจะใส่ลงถังที่เป็นครอบที่เขากำหนดไว้เนี่ยถังสีอะไรถังสีเหลืองถังสีเหลืองเอาต่อค่ะปรบมือเพื่อนสองคนก่อนนะคะเอาคนต่อไปนอกจากขยะแห้งขยะเปียกขยะอะไรอีกที่มีคุณค่าสามารถทำไปใช้ประโยชน์ได้ขยะทั่วไปขยะทั่วไปขยะทั่วไปนี่เราจะใส่ลงในถังสีอะไรคะสีน้ำเงินสีฟ้าและสีน้ำเงินนะคะขยะทั่วไปขยะทั่วไปอย่างเช่นพวกซองบะหมี่ซองบะหมี่ที่ขนมกรุบกรอบพวกอะไรที่เขาไม่ย่อยสลายอะไรถุงพลาสติกถุงพลาสติกย่อยสลายแต่ว่าใช้เวลานาน450ปีก็เหมือนไม่ย่อยสลายเหมือนกันนะแล้วอะไรที่ไม่ย่อยสลายคะโฟมนะคะตอนนี้เขามีการรณรงค์ไม่ให้ใช้โฟมแล้วนะคะอ้าวต่อค่ะขยะประเภทที่4เป็นขยะอะไรคะขยะทั่วไปแล้วขยะแห้งแล้วขยะอันตรายยกตัวอย่างขยะอันตรายพวกขวดที่บรรจุอะไรคะสเปรย์ขวดพวกสเปรย์พวกสารเคมีต่างๆพวกนี้เป็นขยะที่ไม่ควรไปทิ้งที่ไหนไม่ควรไปทิ้งที่ไหนอย่างมากเลยไม่ควรไปทิ้งที่ไหนในคลองในแม่น้ำลำคลองเพราะพวกนี้ถ้าเกิดเป็นสารเคมีอย่างเช่นสารกำจัดแมลงต่างๆพวกนี้นะคะจะทำให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมถ้าใครมาใช้น้ำนะคะก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งอันตรายต่อสุขภาพต่อร่างกายนะคะอันนี้เป็นขยะอันตรายควรไปนำไปทำอะไรจ๊ะทำลายอย่างไรคะถึงจะถูกต้องขยะประเภทนี้นำแยกใส่นำไปฝังทีนี้ไปปัจจุบันนี้จะมีขยะอีกประเภทหนึ่งที่ว่าอันตรายที่เป็นขยะที่เป็นปัญหาปัจจุบันนี้กองพลเทินทึกเลยก็คือขยะพวกอิเล็กทรอนิกส์ขยะของคอมพิวเตอร์พวกทานพวกมือถือพวกนี้เป็นขยะอันตรายนะคะที่ตอนนี้ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมานะคะเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อร่างกายนะคะสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งนักเรียนต่อเลยนะคะดีมากเรารู้วิธีการคัดแยกขยะมาใช้ประโยชน์แล้วนะคะใช้ประโยชน์จากขยะแล้วจริงๆแล้วเราต้องช่วยลดปริมาณขยะขณะนี้เราต้องช่วยกันนะคะเรามีวิธีการช่วยลดปริมาณขยะนะคะโดยมีหลักการอย่างไรคะ5R เอา R ตัวแรกกฤษณะรีลิ้วครับรีอะไรนะรีลิ้วรีนี้สะกดอย่างไร R E D U C E เอาทุกคนต้นทางปลายทางสะกดรีลิ้วสิ R E D U C Eโหสะกดแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสะกดแบบคำชัดเจนมาก R E D คือ reduce ลดแบบไหนคะลดการใช้ลดการใช้ยกตัวอย่างลดการใช้ถุงพลาสติกครับเราจะลดอะไรบ้างที่สามารถลดปริมาณขยะได้ก็คือลดจากลดการใช้ถุง
พลาสติกเปลี่ยนมาเป็นถุงผ้าผ้านะคะถ้าเราใช้ถุงผ้าทำไมถึงลดการใช้ได้เพราะว่าถุงผ้านั้นเราสามารถนำมาใช้แทนได้อีกไหมนำมาใช้ได้อีกส่วนถุงพลาสติกนั้นเป็นขยะที่ย่อยสลายยากค่อนข้างยากถุงผ้าจะสลายง่ายหรือยากยากง่ายหรือยากถุงผ้าเป็นวัสดุธรรมชาติหรือสังเคราะห์ง่ายครับเป็นวัสดุธรรมชาติซึ่งย่อยสลายง่ายกว่านะคะไม่กี่เดือนก็ย่อยสลายแล้วนะคะอ้าวต่อค่ะเราจะช่วยลดปริมาณขยะตัวที่2เราเรียกว่าอะไรคะ reuse ครับ reuse 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 นะคะซึ่งคราวที่แล้วลดการใช้ reuse ลดการใช้โฟมเป็นขยะที่ไม่ย่อยสลายนะคะอ้าว reuse แปลว่าลดอะไรใช้ซ้ำครับการใช้ซ้ำทำไมถึงใช้ซ้ำยกตัวอย่างการใช้ซ้ำเป็นช่วยกันลดปริมาณขยะไหมเป็นนะคะเป็นอย่างไรคะชยานนท์นัชนนท์ชยานนท์เปลี่ยนชื่อหล่อซะนะเป็นหล่อเลยนะคะนัชนนท์เป็นการประหยัดครับเป็นการประหยัดประหยัดด้วยนะคะใช้ซ้ำนะคะเช่นอะไรที่ใช้ซ้ำได้บ้างถุงผ้าถุงผ้าก็ใช้ซ้ำได้นะอะไรอีกเสื้อผ้าใช้ซ้ำได้ไหมได้นะคะหนังสือใช้ซ้ำได้ไหมได้อย่างเช่นหนังสือในห้องสมุดใช่ไหมคะที่คุณครูบอกว่าหนังสือห้องสมุดเนี่ยเป็นการรียูสที่เห็นชัดเจนเลยหนังสือหนึ่งเล่มอ่านได้เป็นพันๆคนแทนที่จะซื้อพันคนจะซื้อหนังสือพันเล่มพอเลิกอ่านก็เป็นอะไรเป็นขยะนะคะเราก็ช่วยลดปริมาณขยะโดยใช้การรียูสก็เป็นการใช้ซ้ำอ่านหนังสือจากห้องสมุดรียูสเสื้อผ้าใช้ซ้ำใช้ของมือสองหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้เขามีละรถมีขายของมือสองเยอะแยะเลยที่คุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็เรามาใช้ซ้ำได้นะคะอ้าวต่อค่ะคนต่อไปค่ะนัชนนท์แล้วใครเอ่ยต่อไปเลยค่ะนอกจากรียูสแล้วตัวต่อไปรีไซเคิลค่ะตัวที่3เดี๋ยวเรียกว่า3ไซเคิลสะกดสิทุกคนพร้อมกัน REUSE รีพูดใหม่มาลูกรีไซเคิลคุณครูผิดเองขอโทษรีไซเคิล RECYCLE รีไซเคิลก็คือการนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมได้นะคะเป็นการลดปริมาณขยะได้ไหมได้เอาไปทำอะไรเอาไปแปรรูปมาใช้เอาไปแปรรูปเข้าโรงงานรีไซเคิลอะไรได้บ้างรีไซเคิลเสื้อผ้าค่ะรีไซเคิลเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราไม่รีไซเคิลนะคะเสื้อผ้าเราไปใช้เป็นกรณีรียูสกระดาษค่ะค่ะกระดาษรีไซเคิลกระดาษกระดาษที่สามารถรีไซเคิลได้ง่ายคือกระดาษพวกหนังสือพิมพ์กระดาษที่ถ้าเป็นมันวาพวกนี้รีไซเคิลไม่ดีนะคะกระดาษมันวารีไซเคิลไม่ดีเพราะว่ามันจะมีสารเคมีปนอยู่นะคะกระดาษที่รีไซเคิลได้ง่ายคือกระดาษที่ไม่มันกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษสมุดรีไซเคิลได้ดีมากเลยนะคะเป็นกระดาษอะไรคะที่ออกมาเป็นกระดาษลังเป็นกระดาษชำระเป็นกระดาษเป็นกระดาษที่รองพื้นต่างๆสามารถเอากระดาษมาทำเป็นโต๊ะก็ได้มาอัดเป็นโต๊ะนะคะพวกนี้ก็ใช้กระดาษรีไซเคิลนะคะมานำมารีไซเคิลหรือกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆพอไปรีไซเคิลแล้วก็สามารถมาทำกระดาษเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ได้รีไซเคิลอะไรอีกรีไซเคิลเศษเหล็กก็จะเป็นเหล็กเส้นเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะรีไซเคิลขวดจากขวดแตกๆก็เป็นผลิตภัณฑ์ขวดใหม่หรือรูปร่างอาจจะเหมือนเดิมรูปร่างจะต่างจากเดิมนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปสุดท้ายตัวที่4ใช่ไหมคะตัวที่4ยังไม่สุดท้ายตัวที่4รีแพร์ค่ะรีแพร์คือการซ่อมหรือแก้ไขค่ะการซ่อมหรือแก้ไขก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้เช่นซ่อมอะไรได้บ้างซ่อมอะไรบ้างอะไรที่เราพังไป
มันหักไปซ่อมได้ไหมจักรยานค่ะซ่อมได้อย่างเช่นจักรยานอะไรอีกโต๊ะที่เราเรียนได้ไหมโต๊ะค่ะได้โต๊ะเรียนเมื่อเราซ่อมแล้วเสื้อผ้าซ่อมได้ไหมเสื้อขาดจำเป็นต้องทิ้งไหมไม่จำเป็นเราต้องซ่อมก็สามารถเอามาใช้ได้ต่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะนะคะตุ๊กตาที่บ้านเราเป็นตุ๊กตาเด็กๆมีตุ๊กตาแล้วนักเรียนชายก็จะมีอะไรนะมีอะไรที่ชอบเล่นอยู่พวกรถล้อมันหายไป1ล้อทิ้งเลยเปล่าบางคนล้อหายไป1ล้อทิ้งเลยโอ้เต็มตะกร้าเลยขยะเต็มเลยถ้าเรารู้จักซ่อมแซมก็เป็นการช่วยลดปริมาณขยะนะคะเด็กนักเรียนหญิงก็เหมือนกันนักเรียนก็เล่นตุ๊กตานะคะชอบตุ๊กตาแขนหักไปอันนึงหรือเสื้อผ้าตุ๊กตาขาดก็นำมาซ่อมก็จะได้ตุ๊กตาตัวใหม่นะคะหมอนที่เราใช้หมอนที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะถ้ามันขาดเราก็ซ่อมมาใช้ใหม่ตัวสุดท้ายค่ะรีอะไรเอ่ยรีแจ๊สรีเจสรีแพร์ไปแล้วซ่อมแซมไปแล้วรีเจสรีเจสสะกดอีเจอีซีทีแปลว่าอะไรตัวนี้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายอันตรายนะคะอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะคะก็ถือว่าเป็นการเชื้อปริมาณขยะเหมือนกันนะคะค่ะทั้งหมดนี้เป็นหลัก 5R แต่ R ที่เราเห็นอยู่เป็นประจำคือ R อะไรคะ Recycle Recycle แล้วก็ Reuse แต่ต้องแยกให้ออกนะอะไรมันเรียกว่า Recycle อะไรเรียกว่า Reuse อะไรเป็นขยะประเภท Reduce อะไรเป็นขยะประเภท Recycle อะไรเป็นขยะประเภท Repair Repair แล้วก็ Rejectนะคะค่ะเดี๋ยวนี้วันนี้เราจะพบเรื่องราวเรื่องใหม่กันนะคะก่อนอื่นจะพบเรื่อง